ผมยังมีอีกหนึ่งเรื่องอยากรบกวนเจ๊ครับมีอะไรก็รีบพูดมาก็พ่อเรานะสิล้มหัวฟาดพื้นอะเจ๊ไม่กลัวว่าเขาจะได้เงินเดือนแล้วไม่กลับมาทำงานหรอครับเจ๊ครับเจ๊พี่ฟ้าพี่ฟ้าเย็นแล้วพี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นวิ่งหน้าตั้งมาเชียวก็พ่อเรานะสิล้มหัวฟาดพื้นอะตอนนี้อยู่ห้องฉุกเฉินพี่ต้องรีบกลับกับฉันเดี๋ยวนี้เลยนะได้เดี๋ยวพี่ไปลางานกับเจ๊แป๊บนึงถึงรีบกลับไปก่อนเลยได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เราสั่งมาต้องเลือกดูที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะและที่สำคัญเนี่ยเรื่องความปลอดภัยของคนงานอ่ะต้องเน้นเป็นหลักเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเจ๊ครับเจ๊นายมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคือว่าพ่อผมล้มหัวฟาดพื้นตอนนี้อยู่ห้อง ICU ผมอยากขอลางานกลับไปก่อนครับเอ้าได้สิกลับไปนายรออะไรอยู่ล่ะคือผมยังมีหนึ่งเรื่องอยากรบกวนเจ๊ครับมีอะไรก็รีบพูดมาคือพ่อผมนอนอยู่ ICU คงต้องใช้เงินเยอะครับผมอยากจะขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้า1เดือนได้ไหมครับได้สิขอบคุณมากนะครับเจ๊ขอบคุณครับฉันมีเงินติดตัวอยู่10,000อะแล้วที่เหลือเดี๋ยวฉันโอนไปให้นะแล้วก็นายเอาไปใช้ก่อนถ้าไม่พอยังไงอ่ะนายโทรหาฉันครับขอบคุณมากนะครับรีบไปได้ละรีบไปครับเจ๊ครับทำไมเจ๊ต้องดีกับคนงานขนาดนี้ด้วยเข้ามาขอเงินเจ๊ก็ให้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอครับเจ๊ไม่กลัวว่าเขาจะได้เงินเดือนแล้วไม่กลับมาทำงานหรอครับนี่ท็อปคุณคิดว่าที่บริษัทเราเติบโตมาถึงทุกวันนี้เป็นเพราะใครเหรอคนงานครับแล้วใครเป็นคนทำงานคนงานของเจ๊ครับแค่นั้นก็พิสูจน์ได้แล้วไม่ใช่หรอว่าที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะการทำงานของคนงานผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดต่อให้ฉันจะเก่งแค่ไหนนะฉันก็ไม่สามารถทำงานหรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองได้หรอกนะถ้าไม่มีทุกคนคอยช่วยอ่ะบริษัทเราอ่ะก็ไม่มีทางเติบโตไปได้หรอกเพราะฉะนั้นน่ะพ่อแม่ของคนงานก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวของพวกเราเหมือนกันถ้าเขาเจอปัญหาเราก็ควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยเขาไม่ใช่หรอครับถูกอย่างที่เจพูดครับใจแลกใจน่ะถ้าเราให้ใจเขาเขาก็จะให้ใจเรากลับตั้งใจทำงานทำงานด้วยความเต็มใจแล้วก็ทำอย่างมีความสุขการที่เราอยู่กันแบบครอบครัวเนี่ยนะไม่มีครอบครัวไหนหรอกที่อยากทำลายบ้านที่ตัวเองสร้างมากับมือมีแต่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปและเมื่อมีแต่ความสุขอ่ะใครล่ะอยากจะทิ้งบ้านหลังนี้ที่แสนอบอุ่นไปครับเจ๊ผมเข้าใจแล้วครับชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ